สีประสิทธิ์เดชาครับรับบทเป็นซีแล้วก็สไปครับผมสวัสดีค่ะมิมี่ฤทัยพันธ์พัฒนพันกรค่ะรับบทเป็นแซลมอนค่ะสวัสดีครับและอั้นปัญญาแม็กเชนครับรับบทเป็นเฟิร์สครับสวัสดีครับทีมพัชนนครับรับบทเป็นแซมครับสวัสดีครับปูครับรับบทเป็นทันครับให้เริ่มจากเฟรมครับว่าเราเป็นตัวเดินเรื่องเราเป็นคนกลางครับเป็นไงบ้างเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรครับครับเนื้อเรื่องนะครับก็จะเป็นความฝันครับของซีแล้วก็สไปซึ่ง2คนเป็นฝาแฝดกันครับแล้วก็มีเส้นทางเดินชีวิตที่แตกต่างกันไปอีกคนนึงก็ทำตามความฝันของแม่อีกคนนึงก็ทำตามความฝันของพ่อแต่จะมีเส้นเรื่องที่ทำให้2คนนั้นกลับมาเจอกันอีกครั้งครับก็เป็นเส้นเรื่องที่น่าติดตามมากๆเลยครับอย่างมาเล่นเป็นฝาแฝดมันยากไหมครับยากครับยากครับเพราะทั้งคู่นั้นส่วนซีก็เล่นเป็นวอลเลย์บอลส่วนสไปก็เป็นยูยิสุครับทั้งสองกีฬาค่อนข้างแตกต่างกันเลยวอลเลย์บอลเราก็จะเล่นเป็นทีมยูยิสุเราก็จะเล่นกีฬาต่อสู้ศิลปะป้องกันตัวเล่นเดี่ยวจะค่อนข้างต่างกันต่างกันเลยครับคนอื่นบ้างอย่างนักบอลของเราทีนี้เราต้องคู่กับแปดกันไหนคู่กับซีค่ะก็คือในเรื่องนะคะซีกับสไปเขาเป็นฝาแฝดพี่น้องกันแล้วสไปจะอยู่ในพาร์ทของวอลเลย์บอลนะคะแซลมอนซึ่งเป็นผู้จัดการทีมก็ต้องสไปอยู่ในสับสนซีเข้าไปนะคะก็มีมี่นะคะรับบทเป็นแซลมอนค่ะก็ส่วนคาแรคเตอร์ของแซลมอนนะคะในเรื่องก็จะเป็นผู้จัดการทีมวอลเลย์บอลที่มีความเข้มงวดมีความต้องคุมทุกคนในทีมเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็เผด็จการในเรื่องเราก็จะแบบรู้ทั้งซีทั้งสไปเลยเราจะรู้จักทั้งสองคนนี้เลยก็สไปอยู่ในพาร์ทของกีฬายูยิสุค่ะแล้วก็ซีอยู่ในพาร์ทของกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งซีจะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นคนที่แบบเรียบร้อยนิ่งๆเป็นคนซื่อๆคนนึงค่ะแล้วส่วนสไปก็จะเป็นแบบแบดบอยซึ่งจะมีเรื่องอยู่ประจำก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เราเนี่ยต้องแบบพูดได้ไหมอ่ะเราติดตามได้ไหมเราคู่กับซีค่ะคู่กับซีใช่สไปคู่กับสไปคู่กับเฟิร์สครับผมเฟิร์สค่ะอ่ะโยงมาที่เฟิร์สครับครับเฟิร์สก็เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจกับวอลเลย์มากครับแล้วก็เป็นลูกชายของโค้ชในทีมแต่ว่าเขาอ่ะจะไม่ถูกกับซีเพราะว่าซีเป็นลูกรักของโค้ชเราก็คือพ่อเราเลยแล้วเหมือนกับเราอ่ะอยากที่จะเก่งเหมือนพ่ออะไรเงี้ยอยากจะให้พ่อยอมรับแต่ว่าก็ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเรื่องต่อๆไปอะไรที่แบบจะไปเกี่ยวกับซีกับสไปค์ทั้งคู่อะไรเงี้ยครับแล้วเป็นไงบ้างพอนะมันต้องเล่นกีฬาจริงต้องเล่นกีฬาจริงเล่นบอลเล่นจริงเหมือนนักกีฬาทีมชาติจริงๆเลยค่ะแล้วก็เป็นเวิร์กช็อปครับจริงๆเราตื่นมาวิ่งตั้งแต่7โมงเช้าใช่ครับตัวเฟรมก็ซ้อมทั้งวอลเลย์บอลแล้วก็ยูวิสุครับคือเราเฟรมนี่ซ้อมกับระดับแชมป์โลกเลยนะครับของยูวิสุวอลเลย์บอลก็คือระดับทีมชาติเหมือนกันคือเราไม่มีมาแบบเฮ้ยถ่ายเป็นตัดต่อหรือว่าไปใช้ช็อตคือการถ่ายจริงคือเราใช้เต็มแม็กจริงๆครับเราไม่มีการใช้สแตนด์อินหรือว่ามาใช้มุมภาพเพื่อให้ภาพสวยแต่คือเราเล่นจริงๆเราจริงจริงจริงเลยครับใช่ครับอะไรยากกว่ากันทั้งสองอย่างยากทั้งคู่ครับยากทั้งคู่แต่ว่าเป็นที่เราแบบไม่ถนัดไกลตัวเราเลยครับเพราะวอลเลย์บอลก็คือแบบเราไม่ได้คุกคีอยู่แล้วพอรับจับพอเราได้เริ่มได้สนุกพี่สนุกจริงนะส่วนกีฬาศิลปะป้องกันตัวยูวิสุเฟก็ฉันชอบการชกมวยอยู่แล้วครับแล้วพอมาได้ลองยูสุเฮ้ยสนุกนะเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเป็นอะไรที่แปลกใหม่ใช่ครับการทั้งการวัฒนธรรมของเขาเอ่ยในการแต่งตัวในการที่นับคะแนนอะไรเราชอบครับดีเลยใช่ครับผมต้องเล่นวอลเลย์ก็คือจากที่ศูนย์เลยเล่นไม่เป็นเลยตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นมากแล้วก็
ยังต้องฝึกต่อเรื่อยๆแทบทุกอาทิตย์เลยครับทุกๆคนเลยทั้งทีมอะไรเงี้ยเทนโปยังครับฮะเทนโปยังเดี๋ยวไปแข่งทีมชาติแล้วแข่งทีมชาติแล้วนำเราต้องท่าสวยครับจริงๆอ่ะเอาท่าสวยแต่เราต้องเล่นได้ด้วยต้องเล่นได้ยังไงเราถ่ายเราต้องใช้หลายเทคอยู่แล้วอ่ะเราควรจะเล่นให้ได้เพื่อต้องเล่นได้ด้วยเวลาถ่ายจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเงี้ยครับผมครับเราจะใช้เวลาฝึกอาทิตย์นึงกี่ครั้งกี่รอบอาทิตย์นึงตกละประมาณ 3-4 วันได้เลยครับ4วันแต่ที่เฟรมก็จะหนักหน่อยเพราะต้องย้ายไปซ้อมยูสูด้วยครับก็จริงๆแล้วพอมันต้องเล่นกีฬาแล้วมันต้องโฟกัสที่บทมันยากเป็นสองอย่างเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่สำหรับผู้ยากยากยากแต่ว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ impossible นะครูของเรายังไงคะผมนะครับก็รับบทเป็นแซมนะครับเล่นตำแหน่งลิเบโร่ครับอยู่ปีหนึ่งครับผมก็ในเนื้อเรื่องนะครับผมเนี่ยจะชอบคนที่ชื่อซีครับโอ้โหแย่งเขาด้วยครับแต่ว่างงไปหมดแล้วตามจีบอยู่เรื่อยๆครับอยู่มาวันนึงเนี่ยเขามีความเปลี่ยนไปก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบเขาแล้วก็เลยทำได้แค่เป็นแฟนคลับเขาแต่ก็ขัดขวางผู้หญิงทุกคนเนี่ยห้ามไม่เข้าใกล้เขาครับใช่ครับแล้วก็ส่วนคนนี้ก็เป็นเพื่อนเขาแต่ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะจีบผมติดไหมต้องรอดูครับผมก็ผมรับบทเป็นทันนะครับในเรื่องทันก็จะเป็นคนที่ขี้เล่นครับแล้วก็แบบเรื่องแล้วจริงๆเป็นคนฉลาดเป็นนักกีฬายูเอสูกับสไปทันก็เลยว่าเราต้องไปฝึกกีฬาเหมือนกันทุกคนก็เป็นวัตถุเหมือนกันเป็นยังไงบ้างไปฝึกมาแล้วครับต้องไปฝึกเหมือนที่นี่บ้างใช่ไปฝึกกันสามใช่ครับใช่ค่ะใช่ครับด้วยกันใช่ไหมครับณวันนี้มันจะต้องถ่ายทำจริงแล้วสกิลเราได้แค่ไหนคุณโชว์หน่อยสิสกิลเราได้แค่ไหนคะก็ให้เต็ม10คะแนนให้เท่าไหร่เป็นกระสอบทรายเดียวโอ้ยเราต้องไปฝึกกันตั้งแต่ยูทูบด้วยใช่ไหมใช่ครับโดนทุ่มไปกี่รอบแล้วนับไม่ถ้วนนับไม่ได้เลยครับนับไม่ได้เลยจริงนับไม่ได้ที่เขาลงดาลเลยเล่นจนโดนคอคลิปคู่เราเป็นยังไงบ้างก็ในเรื่องก็ผมเหมือนว่าแอบชอบเขาแอบชอบเขาครับเพราะผมเป็นเพื่อนสนิทกับสไปครับก็เลยแบบมันเจอเขาเวลาสไปเปลี่ยนไปซ้อมบอลเล่อะไรในขณะที่เขาก็พยายามไปการที่ชอบคนอื่นเราเป็นไงลำบากใจไหมครับในการที่เป็นเพื่อนเขาด้วยแล้วคอยการแบบว่าแอบชอบเขาอะไรเงี้ยในเรื่องเหมือนผมถามพี่เขาไปแล้วครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ชอบครับผมก็เลยทางสะดวกครับทางสะดวกทางสะดวกครับอย่างตามพิสูจน์ความรักใจของผู้เราเป็นไงเออนะครับเส้นทางความรักของเราเป็นยังไงบ้างกับของผู้เราก็น่าจะหวานโรแมนติกครับผมแล้วก็เซ็กซี่นิดนึงครับเซ็กซี่ด้วยโอ้ my god มาคุยบ้างแต่ต่างความรักของเราเป็นไงคู่ผมอาจจะดูเดือดหน่อยครับดูเดือดเราก็คงอาจจะทะเลาะกันเยอะอะไรเงี้ยเรายังไงเราอ่ะเราอาจจะทะเลาะกันเยอะเพราะว่าในบทเนี่ยเราผมเป็นคนที่แบบค่อนข้างจริงจังกับบอลเล่อะไรเงี้ยแล้วพอเฮ้ยพูดได้เหรอเฮ้ยพูดได้พูดได้เราเริ่มกันมาด้วยความที่เราไม่ชอบหน้ากันเลยใช่เราไม่ชอบหน้าเหมือนเขาแบบพ่อเราอ่ะยอมรับเขาแต่พ่อเราไม่ยอมรับเราสักทีอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเป็นความแค้นในใจว่าเขาอีกแล้วอะไรเงี้ยทำไมต้องเป็นเขาอะไรเงี้ยทำไมไม่เป็นเราสักทีเข้าทางพ่อไงเออก็จะไปเรื่องครอบครัวอีกทีอะไรเงี้ยครับฝากเลยครับท้ายแล้วฝากเราจะได้ดูเมื่อไหร่ครับครับก็ฝากครับทวินเนอร์ซีรีส์ก็ผมก็ฝากติดตามด้วยครับวันที่3พฤศจิกายน3พฤศจิกายนค่ะ EP แรกนะครับเวลา 4:30 นค่ะทางช่อง3นะคะ PSD ครับครับผมปลายปีนี้เจอกันครับครับปลายปีนี้เจอกันค่ะฝากติดตามด้วยนะคะทวินเนอร์ซีรีส์ค่ะเย้ขอบคุณครับเจอกันครับครับ Welcome to Star Society